จังหวัดอุทัยธานีนะครับนายนารงรักน้อยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพิธีเชิญคนโทน้ำอภิเศกจากพระอุโบสถวัดมณีสถิตกับปิถารามพระอารามหลวงโดยมีหวัวหน้าส่วนราชการและขบวนเกียรติยศของทหารร่วมในพิธีส่วนที่จังหวัดน่านมีพิธีเชิญคนโทน้ำอภิเศกออกจากวิหารวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงอำเภอภูเวียงตั้งแต่เวลา3นาฬิกาเพื่อไปร่วมขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเศกของจังหวัดพิษณุโลก และต่อไปยังจังหวัดนครสวรรค์ก่อนที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานาครเพื่อเชิญคนโทน้ำอภิเศกของจังหวัดไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทยต่อไปที่วัดพระสิงห์วรวิหารจังหวัดเชียงใหม่นะครับนายสุป,ประชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเชิญคนโทน้ำอภิเศกโดยมีทหารตำรวจและประชาชนร่วมพิธีพร้อมด้วยเหล่าทหารกองเกียรติยศจัดขบวนอย่างสมพระเกียรติครับ ต่อกันที่จังหวัดน้องคายนายรณชัยจิตวิเศษผู้ราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเชิญคนโถน้ําอภิเศกจากวัดพระอุโบสถวัดโพชัยพระอารามหลวงอำเภอเมืองไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทยเพื่อรอประกอบพิธีเสกน้ําอภิเศกที่วัดสุทัศเทพพระวรารามราชาวรมมาวิหารต่อไป จังหวัดฉะเชิงเซาโดยนายรพีพ่องบุพกิจผู้ราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเชิญคนโทน้ำอภิเศกจากวัดโสธรวรารามบวรวิหารไปยังสารกลางจังหวัดก่อนร่วมขบวนรถเชิญน้ำอภิเศกเข้าสู่กรุงเทพมหานครเพื่อนำไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทยส่วนจังหวัดนคปรปฐมกาญจนบ,บุรีและราชบุรีจัดพิธีเชิญคนโทน้ำอภิเศกของจังหวัด จากสารากลางจังหวัดนครปฐมไปเก็บรักษาไว้ที่กระสุมหัดไทยร่วมกับคนโทนน้ำอภิเศกจากจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศเพื่อรอประกอบพิธีเสกน้ำอภิเศกรวมในวันที่18เมษายนนี้เช่นเดียวกับ4จังหวัดภาคตนออกนะครับคือจังหวัดจันทบุรีชลบุรีตราดและระยองจากพิธีเชิญคนโทนน้ำอภิเษกจัดเรียมตามลำดับตัวอักษรของแต่ละจังหวัดเชิญคนโทนน้ำอภิเศกเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ออกจากสาะระกลางจังหวัดชุมบรุรีขึ้นรถยนต์มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครเพื่อเชิญคนโทน้ำอภิเษกไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทยครับ